สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ามาทงจ้ามาตึกปลาไปกินจ้าเมื่อเนี่ยตึกปลาไปกินแร่งจ้าไปไปเบิ้งสาบันเนี่ยมีหลายบ่อปลาเลี้ยงปลานิ่นปลาตะเพียนไหมจ้าสีได้นี่ก็สิเม่นปลาตะเพียนน่ะติต้องเอาเงี้ยเอาเงี้ยล่อกันจ้าก็มึงก่อนใส่แหตึกจ้ะก็เอาเงี้ยเงี้ยวานลงไปเงี้ยวานลงไปเขาจงค่อยสิขึ้นมาตอดกินเนาะจ้ะเนาะเขาจงค่อยสิมาตอดเกียนบัดนี้เฮาก็วานแหเลยวานแหโคมลงไปเลยบาทเดียวพ่อสิได้ตั้งใจบ่ถ้าเบิ่งเด้อจ้าแล้วก็สิแบ่งไว้กินสวยนําจ้าพุ่นย่ำหูไว้ทาแล้วจ้ะย่ายย่ำหูไว้ทาแล้วมันสิได้บ่มันสิได้ไหมเราไปเบิ่งทั้งปุ่นจ้ะเบิ่งทั้งปุ่นวานลงไปวานนี่หือมันกำลังสิมาน่ะซ่อมมันก่อนบ่เออเดี๋ยวมันมากันโอ้บุยบุยมาแล้วคุณมันจะมาตัวสองตัวนึงเพิ่นคือว่าอันซ่านี่ซ้ำครั้งไว้เนาะมันเป็นยังยังสิบ่ได้ว่าซั่นแต่ว่าถ้าเฮาอันเฮ็ดแผนนี่วานเทื่อเดียวเด้อจ้ะนี่วานได้เทื่อเดียวโยนเหี้ยลงไปแล้วบัดนี้เขามากินเพราะเขามากินแล้วบัดนี้ถ้าเฮาวานถูกคือก็ได้เลยถ้าวานบ่ถูกเทื่อที่2นี่มันจะวานบ่ได้แล้วมันหนีแล้วเรียบร้อยสิมันตื่นล่ะจ้ามันตื่นแล้วเทื่อเดียวจบเลยลองเบิ่งจ้าสิได้ตั้งใจบ่เอามุมนี้ล่ะมุมนี้บ่มีหยังบ่มีงาใหม่จ้าวานไปกินน้ําแหน่เทื่อละหน่อยเนาะจงไว้หลายๆอันพี่น้องเพิ่นก็มายามเจ้าของกินน้ำแหน่เลี้ยงไว้2ปีแล้วจ้าปลาตะเพียนปลานิ่มก็มีคุณหลายอยู่เด้ออืมปลาตะเพียนทั้งนั้นคุณอันว่านหมดหล่นไหมว่านหมดเลยเทื่อเดียวจบว่านเป็นจุ่มดำๆมึงสินะว่านแม่ว่านแม่ว่านโน่เดี๋ยวไม่ใช่ว่านว่านจุ่มเทื่อเดียวเลยเอ้าอะไรก็คืออะไรถ้าบ่ได้ก็คือแบบมันหนีเราได้บัดเอานำจัดการจัดการเลยมันให้มันแตกดูเอ้าปึ๊บเอิ้นหมามากินก้างง่ายก็ได้หมามากินก้างเสร็จเรียบร้อยพุ่นเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยปลาค้างไว้เนาะปลาค้างไว้เดี๋ยวถ่าแป๊บนึงให้เขาเซาตกใจก่อนเขาเศร้าตกใจก่อนจ้ามันเห็นบ่ขาวๆเขาอยากออกจากด่างแล้วได้เท่าไรเอาขึ้นซ้ำนั่นบ่ได้เท่าไรเอาขึ้นซ้ำนั่นจบเทียดเดียวโอเคเอาไปเช้าขึ้นมาบ้านนี่เอาคุณน้องกินกันง่ายเอาคู่ทังเดี๋ยวล่ะเอาคู่ทังก็ได้แหงเขามิ่มก่อนจ้ามิ่มตีนก่อนมิ่มตีนแหงก่อนแหงบ่มีตีนจ้ามิ่มอันมิ่มอันแหบ่มีเผาเนาะเขาเอิ้นบ่มีเผาเป็นบ่เบียเออแหบ่มีเผามิ่มลงสีดินก่อนจ้ะแหบ่มีเผาหมายถึงว่าอันมันมีแต่อันนี่จ้านี่ยังลูกแหนี่แหมแต่ว่าบ่ได้อันบ่ได้เอาได้อันบ่ได้เอาได้ยุ่มไปเป็นระยะคืบคืบคืบเอาได้ไว้เอาซ้ำนั่นเอาได้ซ้ำเท่าไรซ้ำนั่นจ้าโอ้มันสิได้ปล่อยขึ้นตัวนี้มันหลายโพดเอาบ้างมันจะได้เอาเท่านั้นเอาไปพุ่นไปเอาไปพุ่นไปหาใหญ่พุ่นนะเกือบพูดค่อยได้เออไปโลดมาเอาไหมมันนั่นสิยากโพดไปพุ่นโลดเอาไปเลยค่ะไปเลยโอ้ยเป็นตาสว่านบ่พี่น้องมึงด้วย
พี่น้องคอยไปผู้เลี้ยงวิชากะเลี้ยงไว้แล้วจ้าเด้อน้ำปลาตะเพียนนี่ล่ะก็เลี้ยงหลายไอ้จิ๋วก็เลี้ยงปีกายนี่ล่ะฝนปีกายนี่จ้าใช่ป่ะสิบ่พยายามบ่สูบจักเทื่อสิพยายามบ่สูบน้ำบอกบาทเดียวอันนี้ปีที่สองจันเฮ้ยรับตาว่านก็ได้ตัวปลาแล้วนะสำคัญติอันนี้อันน่ะฝนที่สองเนาะไงเร็วจ้าแต่ว่าท่านได้มาเอาจักเทื่อดอกให้เราจิปดแห่ซอยข่อยบานนี่เอามาปล่อยไว้ประมาณ500ตัวนี่ล่ะจ้าเอ้าป่านิ่มคือบ่มีชื่อจ้าอันโอ้ป่านิ่มมันเป็นป่าน้ําลึกเนาะป่านิ่มซื้อมาปล่อยบ่นี่ซื้ออยู่ข้างล่างเนาะต้องใช้อยู่ข้างล่างป่านิ่มนึงบ่มาว่าป่านิ่มนี่จะอยู่พื้นขี้ตมอันนี้นี่ปลาพื้นน้ําจ้ะปลามันเดินหากินอยู่อันทั้งๆเทิงผิวน้ำคุณรถใหญ่ว่ามีคนเฝ้าคุณรถโอ้ยตะสวนไหนเนาะสิเอาไปปิ้งแล้วจ้ะนี่แมงปิ้งตอนเที่ยงน้ำตอนบ่ายบ่ได้คุดไปเที่ยวละซาเอาขึ้นไปบ้านพร้อมจ้าโอ้ยสวนเนาะเฮ็ดยังยันไปคนเดียวเออสิคุดซาก็คุดเด้อผู้ใดก็ได้คุดแล้วก็อันคุดแล้วก็อันมีปลาหยังก็เอาไปปล่อยรถจ้าอันบ่ต้องยันเพิ่นรักดอกเหลือรักเข้าสิได้กินดอกจ้าคุณอ่ะอู้สวนปั่นกันเด้อยาเงินมีบ่ยายอยู่กวนแม่ปั่นกันเหลือปิ้งก็เอาไปทอดตัวบ่ได้มีอันเฮ็ดสมเป็นก็เฮ็ดตัวเนาะนี่แล้วย่างจุดๆดังไฟได้ไหมสะออนจังเลยเบิ่งดูล่ะพี่น้องปลาตะเพียนสุดๆสั่งความเมียข่อยไว้ว่าหนังไฟทาได้พุ่นแล้วข่อยโอ้ยมันได้อยู่แล้วเนาะพุ่นเบิ่งดูจ้าเบิ่งดูก็โอเถียงปกติปีที่2แล้วจ้ะเนี่ยหนังไฟทาได้ก็ที่บ่ได้ปีที่2แสดงว่าเขามีอายุขวบเดียวเนาะเพราะว่าพี่กายนี่ฝนลงแล้วยายจิ๋วก็เอามาปล่อยเดี๋ยวปีนี้ก็ฝนแสดงว่าเขาสิมีอายุประมาณปี3เดือนนี่แหละจ้าปี3เดือนกำลังพอดีมันไข่บอลหือเพราะว่าอันก้อนหนานั่นก็เคยปล่อยอยู่เนาะที่นี่มันได้ล่างสาจ้ะได้ล่างสาบัดนี้เฮาก็เลยสูบน้ําออกแต่ว่าก้อนหนานั่นน่ะประมาณ5ปีมันสิตัวใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่ซ้ําฟอมมือแล้วจ้ะซ้ําฟอมมือเลยแบบ2ตัวโลจ้ะตัวละ6ขีด7ขีดพุ่นแล้วอันนี้โอ้ยมันมีบ่มีล่างบ่เนาะก็เลยลงใหม่แต่ว่าสิลงบ่ขาดปลาตะเพียนนี่แนะนําเลยจ้ะแนะนําเลยผู้ใดมีอันพงมีทาเนาะมีสาแต่ว่าต้องล้อมดีๆจักหน่อยจ้าคลิปนี้ก็มีแค่นี้ล่ะจ้าพามาเบิ่งปลาตะเพียนมาตึกปลาตะเพียนไปกินจ้าครั้งแรกจ้าโอ้ได้หลายจ้าไข่คลิปนี้แค่นี้แล้วจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยจ้าสวัสดีจ้าพ่อกันใหม่จ้า